มันจะไม่ค่อยจะมีคนเริ่มจับคู่จิ้นสำหรับเราสองคนแล้วจิ้นตั้งแต่ถ่ายแล้วนะเออเล่นกันเล่นกันจนมองหน้ากันไม่ติดแล้วตอนนี้จริงรู้สึกไงคนแบบอยากให้เป็นคู่จิ้นกับเป็นคู่จริงแล้วตอนนี้คนก็เชียร์คือผมรู้สึกว่ามันก็น่ารักดีครับแล้วผมรู้สึกว่าผมทำงานเขามันก็สบายใจอ่ะน่ารักคือบูมน่ารักหรือไงครับไม่หมายถึงว่าเวลามีคนแบบมีแหน่เรานี่ก็รู้สึกว่าทำงานกับบูมแล้วสบายใจแบบฉากมันก็มีหลายๆฉากที่แบบเราไม่เคยเล่นนะสบายใจที่เล่นกับเขาให้กับกระแสคนที่เขาเชียร์หรอว่าเอออยากให้เป็นคู่จริงอะไรเงี้ยคิดว่าเป็นเพื่อนกันดีที่สุดสำหรับนิสัยใจคอหลายๆอย่างบูมยังไงกันบ้างเรารู้จักกันไงใช่คือเราสองคนเหมือนสนิทกันมากกว่าค่ะคือเหมือนแบบคุยเล่นคุยแซวอะไรอย่างเงี้ยกันได้ใช่เรียกว่าคู่นี้ลุ้นไม่ขึ้นเนี่ยเราเนี่ยลุ้นไม่ขึ้นหรอกเป็นเพื่อนกันครับแล้วความเป็นเพื่อนกันดีที่สุดนะใช่ค่ะเออมีอะไรก็ปรึกษากันอะไรเงี้ยเฮ้ยคุณพูดดีคุณไม่พูดเลยผมพูดเลยปกติอ่ะผมทำงานกับบูมอ่ะแล้วแบบเวลาสัมภาษณ์อะไรอ่ะผมแบบสบายใจมากเพราะผมไม่ต้องพูดเธอพูดบ้างดิไม่ก็ไม่รู้จะต้องพูดเลยพี่เกดพูดไปหมดแล้วจริงๆมีข่าวแอบวันไหวไหมฮะบอกไปดิพี่เกดหล่อเนี่ยพูดตรงๆเลยนะคะนี่ขนาดหน้าพี่เกดคือโดนเอฟเฟกต์มาแล้วอ่ะหน้าคือโดนเอฟเฟกต์ระเบิดมาแล้วกระสุนล้านนัดมาแล้วเขายังเหลือขนาดนี้อะคะขอบคุณมากเหลืออะไรคะยังเหลืออาจจะมีไม่ไม่ไปบ้างรอยยิ้มแล้วเหลือฟันไม่อะไม่เยอะครับพวกนี้เขินไหมคะว่าพอมาเจอข่าวก็ไม่เขินแต่ว่าถ้าในละครเนี่ยมีบางฉากที่แบบเขินอะไรเงี้ยเพราะว่ามันแบบอยากให้คนดูเนาะอยากให้คนดูมันแบบเราเล่นเสร็จเรายังแบบอ้าวแล้วแบบไม่ติดอะไรเงี้ยใช่ค่ะแต่มาคุยกันแบบนอกรอบแบบคนชมกันหรือเกินคู่เราอะไรเงี้ยก็ปกติก็คุยกันในรอบแหละเนาะไม่ต้องนอกรอบคุยกันทุกรอบคือตั้งแต่ตอนแรกหรืออะไรพี่เกย์เขาจะเป็นคนอัปเดตให้บูมฟังมากกว่าใช่เพราะเขาน่าจะแบบเป็นคนเป็นที่รู้จักมากกว่าฟังนับมากกว่าหนูอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ต้องอัปเดตให้หนูฟังน้องพี่เกย์เออใช่อะไรนะครับพี่บูมฝากเลยก็ฝากด้วยนะคะดาวคนละดวงนะคะครบรถจริงๆทั้งบู๊ถ้าใครชอบละครบู๊จัดเต็มก็อย่างที่บอกว่ากระสุนล้านนัดจริงๆเกินมีทั้งระเบิดไฟระเบิดเรือระเบิดน้ำระเบิดดินมีหมดทุกอย่างเลยนะคะแล้วก็จะมีเรื่องราวของเขาเรียกว่าพอเวลาดูแล้วเนี่ยคุณจะได้แรงบันดาลใจของความทะเยอทะยานต้องการที่จะประสบความสำเร็จในชีวิตหรือว่าการที่เราเดินทางผิดชีวิตอาจจะเปลี่ยนได้ค่ะขอเกียร์นิดนึงนะคะเรื่องที่เปลี่ยนนางเอกค่ะอ๋อครับจากไอเป็นเลติเซียครับหมายถึงว่ายังไงครับเกิดอะไรขึ้นอ๋อก็อันนี้เท่าที่ผมรู้แล้วกันเนาะคือน้องไอแบบว่าไม่สบายอะไรอย่างเงี้ยครับใช่เพราะว่าแต่ว่ามันก็ยังถ่ายกับน้องได้ไม่เยอะอะไรเงี้ยครับอันนั้นน่าจะเป็นเรื่องหลักๆแต่ว่าทุกอย่างจบลงด้วยรอยยิ้มครับใช่คุยกับพี่เมย์คุยกับน้องไอเมื่อกี้ยังทักทายกันอยู่เลยผมยังบอกไออยู่เลยว่าพี่อ่านบทตอนนี้คือเราเพิ่งเปลี่ยนอะไรเงี้ยบางฉากยังนึกถึงหน้าไอซ์อยู่เลยเพราะว่าแบบตอนเราอ่านบทเราอ่านไปเยอะเล่นกับเขาไปประมาณนึงแล้วเลยน่าจะเป็นปัญหาเรื่องของสุขภาพของน้องครับคือน้องทำงานน้องยังทำงานต่อไม่ได้ดิแค่ถ้าท่านต้องเปลี่ยนตัวนั้นก็ได้อ๋อคือผมมองว่าอันนี้ถ้าลึกๆต้องถามพี่เมย์ดีกว่าแต่ว่าอันนี้คือที่ผมรู้เพราะว่าผมก็ไม่ได้ลงรายละเอียดแต่ว่าตอนที่ถ่ายก็มีวันที่น้องไม่สบายแต่ล่าสุดเหมือนน้องผ่าตัดไส้ติ่งอะไรเงี้ยเราเห็นเราก็รู้สึกสงสารน้องเพราะว่าเรื่องนี้แบบน้องต้องแบบหนักมากๆด้วยหมายถึงว่าแบบในบทเขาเลยน้องเขาต้องถ่ายเองกับอันนี้เป็นจริงๆว่าเป็นน้องขอถอนอย่างเงี้ยป่ะมันกระทบเยอะไหมครับจริงๆเขาต้องถ่ายซ่อมเยอะไม่เยอะมากครับเพราะว่าเราก็เพิ่งเริ่มไปประมาณยังไม่ถึง10คิวคือถือว่าไม่เยอะครับกับมาเลเซียได้เจอกันหรือได้เข้าฉากไปวันหนึ่งครับผมเป็นไงบ้างครับเปลี่ยนนางเอกคือตั้งแต่ไม่เปลี่ยนก็ราบรื่นอยู่แล้วแล้วเปลี่ยนก็หมายถึงว่ามันดีตั้งแต่แรกแล้วก็ถึงเปลี่ยนมันก็ยังดีเหมือนเดิม